ช่วงนี้มาดูกีฬากันบ้างนะครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ก็เป็นการแข่งขันฟุตบอล FA ครับระหว่างผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอทราฟอร์ดนะฮะพบกับแกะเขาเหล็กดาร์บี้เคานตี้ดาร์บี้เคานตี้นี่ก็มาจากลีกแชมเปี้ยนชิพนะฮะมาเจอกันในรอบนี้ปรากฏว่าผีแดงเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะครับตบเท้าเข้าสู่รอบ4ต่อไปได้สำเร็จแล้วเกมนี้ผีแดงเดินหน้าบุกแบบชนิดที่วันเวย์ตลอดทั้งเกมนะครับแต่กว่าจะได้ประตูเนี่ยก็ถึงนาทีที่84นู่นน่ะนะฮะเกือบจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากเจสซี่ลินการ์ดกองกลางฟอร์มฮอตจากนั้นนาทีที่90นะฮะก็มาได้อีกลูกหนึ่งปิดท้ายจากลูกากูที่ลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังซัดตอกฝาโลงให้คว้าชัยไปได้2ประตูต่อ0เข้ารอบต่อไปนะครับมาที่วงการบันเทิงของไทยกันบ้างนะคะกระแตอาสยามดูเขาเต้นเก่งปราดเปรียวขนาดนั้นแต่รู้ไหมว่าเขาเข้าวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะคะเอาเหรอฮะอ๋อนี่อีกมุมนึงที่เราไม่เคยเห็นนี่พาพรบุญยะเลี้ยงบอกอย่างนี้คนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่ากระแตอาสยามหลายคนบอกว่าทุกครั้งที่เธอว่างงานก็จะเห็นเธอเข้าป่าเข้าไปวัดป่าเพื่อปฏิบัติธรรมเธอบอกว่าจะได้ขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมอยู่เสมอส่วนสาเหตุที่ศรัทธาธรรมะเนี่ยก็เพราะว่าเวลาทำงานในวงการบันเทิงก็เจอเรื่องราวเยอะแยะอะไรมากมายจึงต้องการขัดเกลาจิตใจให้สงบนิ่งถึงขั้นถือศีล8เลยนะคะคุณประวันแล้วเข้าวัดเนี่ยได้ฝึกศีลสมาธิแล้วก็เป็นการสะสมศีลเพื่อรักษาตนส่วนที่ชอบไปเนี่ยไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะแต่รู้ว่าดียังไม่พอก็เลยต้องไปไงอ๋อครับ ไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะแต่พ่อตัวเองยังไม่ดีเลยต้องไปอะค่ะความรู้สึกหนูนะจริงๆเพราะว่าคนที่ชอบไปบวชแล้วบอกเอ้ยดูเป็นแม่พระดูอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคือเราอะยังมีกิเลสไงเราเลยต้องไปขัดเกลาเราต้องไปบ่อยๆอะค่ะเพราะว่าเรายิ่งรู้สึกว่าอยู่ในวงการนี้มันเป็นวงการที่ต้องขัดเกลาบ่อยๆก็เลยอยากไปบ่อยๆรู้สึกไปแล้วสบายใจเหมือนไปชาร์จแบตพอกลับมาแล้วก็มีพลังเออแนวคิดนี้ดีนะพี่จอยคือแบบว่าคือบางคนจะมองว่าเอ๊ะคนก็เข้าหาธรรมะเนี่ยโอ้ดูเป็นคนดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกคนที่ควรจะไปที่สุดคือคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอแล้วก็ไปขัดเกลาให้ดีขึ้นก็บอกว่าร่างกายเรายังต้องอาบน้ำชำระร่างกายทุกวันใจล่ะจะต้องเข้าไปชำระบ่อยๆเหมือนกันให้ผ่องแผ้วนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงเขาบอกว่านี้เตรียมกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการนางงามอีกครั้งนึงสำหรับเวทีการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามเวทีนี้เขาจัดมากว่า66ปีแล้วนะพี่จอยตั้งแต่อดีตเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ประกวดสาวงามจากภาคเหนืออย่างเดียวปีนี้พลิกโฉมใหม่ครับขยายโอกาสเพิ่มขึ้นจากทุกมุมของประเทศให้มาประชันมงกุฎยกระดับให้กลายเป็นเวทีนางงามระดับประเทศขึ้นมาแล้วครับได้หัวเรือใหญ่จากธัญญาธัญเรศแล้วก็สามีนะฮะคุณเป๊กสัญชัยมานั่งแท่นกรรมการบริหารในกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามนี้ด้วยเพื่อช่วยกันเฟ้นหาสาวงามที่เพียบพร้อมด้วยความสวยบุคลิกภาพดีมีความสามารถรอบด้านบอกว่าจะเริ่มเก็บตัวสาวงามผู้เข้าประกวดตั้งแต่15ถึง16มกราคมนี้จนถึงรอบตัดสินในวันที่21มกราคมนี้ครับให้เป็นสากลนะคะแล้วก็โปรดักชันก็อยากให้ยิ่งใหญ่นิดนึงอะค่ะปีนี้จะมีความพิเศษหรือมีเซอร์ไพรส์อะไรนอกจากเงินรางวัลที่มีมูลค่าเยอะก็จะมีการแสดงนะคะของนางงามด้วยแล้วก็ชุดว่ายน้ำเนี่ยก็ยังมีชุดว่ายน้ำย้อนยุคโดยการเอาผ้าขาวม้ามาทำเป็นชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็ยังมีชุดว่ายน้ำที่เป็นทูพีซหลักสากลทั่วไปก็ยังมีอยู่แล้วก็จะมีการแสดงของนางงามนะคะแล้วก็มีชุดทิปเลดี้นะคะที่ต้องดูกันว่าจะเป็นยังไงคือคักนะคะเวทีนางงามบ้านเราค่ะไปกันที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะเอเลนเพจวัย30ปีนักแสดงชื่อดังประกาศตัวแล้วแหละว่าคบหาดูใจกับแฟนสาวที่เป็นแดนเซอร์แอมม่าพอร์เตอร์แต่ล่าสุดประกาศแต่งงานกันแล้วนะคะตอนนี้จูงมือแฟนสาวไปสาบานรักกันที่นิวยอร์กแล้วก็โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมซึ่งเรื่องนี้ไปถามโฆษกส่วนตัวของเอเลนก็ยืนยันแล้วค่ะว่าเอเลนกับแอมม่าเนี่ยแต่งงานกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ย เขาเพิ่งเจอกันเมื่อ6เดือนก่อนเองอะนะแล้วก็พอพบรักกันก็ประกาศวิวากันเร็วดีเนาะก็รักปุ๊บแต่งปั๊บแสดงความดีด้วยเดี๋ยวนี้เขาบอกความรักไม่ต้องการเวลาพี่จอยไม่เคยเหรอใช่ๆบางคนคบไปเป็น10ปีเนี่ยก็เลิกกันได้เออจริงๆเรียกว่าสปาปุ๊บวันนี้มีสัจธรรมเยอะ
มีทั้งศีลธรรมและมีกิเลสด้วยนะครับเอาวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะครับนิวข่าวเที่ยงนะครับก็ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งเวลาของเราเวลาใหม่นะฮะเที่ยงตรงนะเปิดมา 11:00 นเนี่ยไม่เจอเหมือนสัปดาห์ที่แล้วไม่ต้องตกใจนะพรุ่งนี้ก็เวลาเดิมนะครับเที่ยงตรงจะได้สมกับชื่อรายการนิวข่าวเที่ยงวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ